ไปต้องขอต้อนรับทั้งสองทีมครับทั้งเตะบวยแล้วก็นางรัชดาพิเศษ14ด้วยครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมนี้ถือว่าสำคัญเลยครับรัชดาพิเศษเนี่ย2เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครครับแล้วก็ชนะ2ครับเกมแรกแพ้มาก็จริงครับแต่ว่า2เกมหลังสุดพวกเขาชนะกลุ่มม้ากับเพื่อนกันเฉพาะกิจมาได้ทั้ง2เกมทำให้ตอนนี้แข่งไป3นัดครับมี6คะแนนครับแม่ที่มาเป็นหัวตารางเหมือนกันครับผู้โหทำไปทำมาเกมวันนี้มีลุ้นเลยครับถ้ามองในภาพทฤษฎีเนี่ยมีแต้มเท่ากับเต็งบุ้ยครับแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองครับแข่งมากกว่า1แมตช์ก็จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เก็บ3แต้มได้เนี่ยก็จะแซงเต็งบุ้ยขึ้นมาครับโอ้โหถือว่าคู่นี้มีผลเลยครับถ้าเต็มบุ้ยเก็บ3แต้มได้ก็จะปรับไปที่3หูต่อแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาในงานเข้าแล้วถีบมาแม่แล้วจังหวะนี้ต้องปัดทิ้งครับที่ประตูของรัชดาพิเศษ14ให้มาก็ไม่แม่นล็อกบอลอยู่ที่เต็มบุ้ยไหลมาขวาสืบเพชรผู้จังหวะสุดท้ายล็อกกลับหลังมาดูครับยังเก็บบอลได้ทางขวาเพชรผู้เปิดตัดสินใจยัดลูกนี้แบบไม่ตกใจสำหรับการเปลี่ยนตัวเราประธานสำคัญต้องเติมอีกนิดนึงครับหลายๆทีหรือผู้เล่นบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยจะเปลี่ยนให้ได้มีโควต้าเปลี่ยนตัวครึ่งละ5คนครับครึ่งแรก5คนครึ่งหลัง5คนส่วนตอนพักครึ่งเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนยกทุกเซตคนเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องแมเนจตัวผู้เล่นให้ดีครับหลายๆทีมยังไม่เข้าใจกฎกติกาการเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งผู้ตัดสินแล้วก็รอลูกบอลตายทุกครั้งครับจะเปลี่ยนแท็กมือโดยอัดโดยละการไม่ได้ครับแล้วก็มีโควต้าได้แค่ครึ่งละ5คนเท่านั้นครับจะเปลี่ยน3ตัวเดิมได้ครับคนเดียวจะเปลี่ยน5ครั้งเลยก็ได้ครับแต่ว่าได้แค่5ครั้งเท่านั้นครับสำหรับครึ่งแรกและครึ่งหลังครับส่วนตอนพักที่เวลาเนี่ยจะเปลี่ยน7คนเลยก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นต้องวางหมากกันดีๆครับหลายๆทีมยังไม่เข้าใจไปเปลี่ยนครบ5คนแล้วผู้เล่นบาดเจ็บขึ้นมาก็มีให้เห็นกันมาแล้วครับโอ้โหก็ต้องฝืนเล่นด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเห็นผู้เล่นที่ต้องมาเล่นด้วยตัวผู้เล่นน้อยกว่าเพราะว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเราเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เข้าใจกติกาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับ1คนจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้แต่ว่ามีโควต้าได้แค่5ครั้งเท่านั้นก็ต่อครึ่งครับจะเปลี่ยนซ้ำคนเดิม5ครั้งเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเน้นให้ดีครับเอาละกลับมาดูเกมกันต่อดีกว่าสำหรับเกมนี้เป็นเกมระหว่างรัชดาพิเศษ14ครับอยู่ในชุด AC มิลานครับเสื้อแดงครับเสื้อแบบทางด้านเต็งบุ้ยครับรองสามฝูงก็อยู่ในชุดสีดำครับเต็งบุ้ยเต็งบุ้ยเนี่ยเป็นแชมป์ในเซเว่นซ็อกซันเดย์ลีกในซีซั่นที่1ครับสำหรับเต็งบุ้ยเป็นแชมป์เก่าครับต้องบอกอย่างนั้นเลยครับรายการนี้ครับแต่นี่เป็นซีซั่นที่2ครับสำหรับเต็งบุ้ยนอกจากจะเป็นแชมป์แล้วก็ยังได้รางวัลดาวซันโวด้วยครับสู่หน้าของทีมครับเต้ยยิงไป19ประตูครับในลีกครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมนี้ถือว่าสำคัญเลยครับทั้งเป็นมวยแล้วก็รัชดาพิเศษมีลุ้นด้วยกันทั้งคู่ครับอย่างที่บอกว่ารัชดาพิเศษถ้าเกิดเกมนี้ชนะเป็นมวยได้จะขึ้นไปแซงเลยครับมี6แต้มเท่ากันแต่แข่งมากกว่า1แมตช์ครับส่วนนั้นเป็นบุ้ยตอนนี้ตกมาอยู่ในรองจ่าฝูงครับก่อนเริ่มเกมเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่ครับมี6คะแนนครับเท่ากับปอพิมลมากแต่ว่าปอพิมลมากแข่งไปจบไปแล้วคู่แรกเมื่อสักครู่ครับเอาชนะฟรีดอมไปครับถึง9ประตูต่อ0ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกได้เปรียบของนั้นเป็นบุ้ยอาจจะเป็นรองแล้วโอ้ให้มาเพชรแล้วแตกมาโอ้ยิงลูกนี้ไม่ยอมติดขาผู้หลังตูจังหวะ2โอ้โอ้โหดูว่าความหลบโอ้ก็โผล่ความเร็วแม่จังหวะนี้เราย้อนเอาเพชรยิงชนเสายิงแ
แล้วโอ้โหดูว่า4-3 ทีแล้วยังยิงยัดให้มันฝ่ากองหลังของกันได้แล้วใช่ไหมพิเศษยังไม่ได้แล้วแม่ถือว่าวันนี้เริ่มต้นเกมได้ค่อนข้างดีแล้วใช่ไหมพิเศษยังไม่เสียว่าตัวหัวคุณจังหวะมันก็พูดในล่อเป้าเลยครับ3-4 ครั้งแต่ว่ายิงไม่ผ่านครับบนเสาติดเซฟดูว่าบอลถูกกีดอยู่แล้วเคลียร์กันเข้ามาได้แล้วใช่ไหมพิเศษ14ย้อนกลับมาที่ผู้สาวสูงครับแม่เด็กย้อนกลับมาดีครับเราเล่นเร็วแล้วตอนนี้เคสปาดโจ๊กเข้าขวาแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายเลยนะครับบอลออกในใบนะบอลออกในใบนะครับบอลออกในใบนะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงครับแม่หลายๆที่เนี่ยสอบถามมาว่าโฟมผู้เล่นเนี่ยมีแบ่งหรือเปล่าว่าต้องเป็นประชาชนธรรมดาหรือว่าเป็นตัวนี้หรือว่าเป็นตัวสโมสรเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าหลายๆที่สงสัยเราประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าสามารถเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติก็มาเล่นก็ได้ครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนเราต้องลงชื่อครับเพราะว่าเราทำบอลโอเพ่นครับต้องบอกอย่างนั้นครับแต่เป็นบอลเล่นกันเล่นๆครับเพื่อออกมาออกกำลังกายกันครับเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยส่วนในส่วนของเงินรางวัลเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นหลายๆทีมที่เป็นพวกเดินสายทำการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่สนใจครับเพราะเราไม่ตรงวัตถุประสงค์เราอยู่แล้วที่จัดขึ้นมาเพื่อจะให้หลายทีมครับเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกครับไม่ได้เพื่อนในรางวัลก็แม่เราไม่ต้องการให้มาเตะกันกับดูเดือดแบบนั้นครับไม่จำเป็นครับเราอยากให้ทุกทีมได้ด้วยสปิริตครับเพราะฉะนั้นทีมชาติก็ต้องเล่นตามกฎกติกาครับถ้าพูดถึงตัวสโมสรเนี่ยเต็งบ้วยเนี่ยมีนักเตะที่บอกว่าระดับสโมสรฟุตซอลลีกเลยครับกลับมาดูเกมกันนิดนึงครับครับต้องยังเป็นบอลคู่ของเต็งบ้วยครับโอ้ยักษ์มาเพชรไม่เข้านะถูกแล้วจังหวะนี้ดูไหลมาทางซ้ายลักษณะพิเศษแล้วยิงบอลชนสามเหลี่ยมแล้วโอ้โหแล้วน้องจังหวะไม่ดีจะสวนกลับมาก็ช้าเกินไปครับแล้วเสียบอลให้กับลักษณะพิเศษอีกแล้วยิงไกลลูกนี้ก็ยังรับได้เข้าท้องคุณจังหวะมาจากหัวแม่เป็นลักษณะพิเศษถึงสี่ครับมีโอกาสยิงกับทางด้านซ้ายครับบอลเนี่ยเป็นคนสามเหลี่ยมเต็มเต็มเลยครับโอ้ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตัวกอกไกลแล้วทิ้งบอลยาวมาแล้วยังไม่แน่นครับขอออกมาทางขวาปูเนี่ยปูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เนี่ยเป็นหัวสโมสรเลยครับฟุตบอลฟุตซอลลีกครับเล่นให้กับปวดโคมทางหลวงอยู่ว่าสำหรับโคหลายๆคนที่ไปดูบอลฟุตซอลเนี่ยก็จะเห็นครับในฤดูกาลเนี่ยโอเนี่ยเล่นให้กับโคมทางหลวงครับสำหรับในส่วนของฟุตซอลลีกก็ต้องบอกว่าดีๆไม่ธรรมดาครับย้อนกลับมาครับแล้วเตะกลับย้อนกลับมาที่นี้โอ้โหดูลักษณะพิเศษถึง4หลายมาซ้ายสุดมีเพื่อนประคองอยู่แล้วโอ้โหจังหวะที่จะจ่ายยัดกับหน้าปากประตูเกือบจะถึงเหมือนกันครับถึงแล้วจังหวะก็จะคู่เลยโดนกันนิดนึงเอาเตยหลบมาทางขวาแล้วจังหวะสุดท้ายยิงแม่ดู
คือขาเร็วจริงๆแล้วได้จังหวะนี้พยายามจะแย่ถึงบอลก่อนแล้วก็ถือว่ายิงได้ด้วยแล้วเต้ยเจ้าของดาวซันโวในซีซั่นที่แล้วเต้ยโอ้แล้วเล่นเร็วเลยครับมาได้ดาวที่14ทางทิ้ง1 2ลุกมาแล้วยิงลูกนี้ก็เจ๋งอ่ะโตโตสาวประตูครับนี่เรามีผลครับโอ้โหทำได้แค่เสียวเท่านั้นครับย้อนกลับมาตรงนี้ดูว่าย้อนกลับมาได้ไหมเทปเอ้ยหมดตอนนี้ดูว่ายังหาประตูแรกไม่เจอเช่นเดียวกับนักกีฬาพิเศษ14แล้วแม่ต้องบอกว่ามีโอกาสลองสองไปแข่งครั้งแล้วยังไปชนเสาแล้วก็ติดเซฟอยู่ครับแม็กย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับโอเกียบลงมาช่วยเพื่อนประคองครับโอ้แล้วหลบมาจังหวะนี้ดูว่าให้มาหลุดมาลังฝาเดี่ยวๆเลยแล้วยิงชนเสาออกข้างนี่ครับโอ้โหไม่หลุดมาแบบนี้ต้องเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประคองให้ได้ครับนักกีฬาที่เหลือ4มีโอกาสยิงจ่อๆแบบนี้2ครั้งแล้วครับโอ้โหเนี่ยเติ้ลโมโหเพื่อนร่วมทีมเลยครับโอ้โหแม่หงุดหงิดเลยครับจังหวะแบบก็ต้องพูดต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดครับโอ้ถ้าเกิดโดนนำไปก่อนขึ้นมาเต็มมวยเนี่ยยุ่งเลยครับลูกได้เสียตอนนี้เป็นรองแล้วก็แต้มก็เป็นรองครับชนะของพิมลมากตอนนี้เอาชนะไปได้ก่อนหรือว่ากดดันเต็มมวยเลยครับโอ้ก็ถือว่าเป็นจิตวิทยานอกสนามเลยครับต้องบอกอย่างนั้นครับโอ้เป็นมวยเล่นด้วยถ่ายป้ายเลื่อนไถต้องการ3คะแนนครับการเป็นไปเล่นเกมของตัวเองแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นมามีโอกาสจะเสียประตูค่อนข้างสูงด้วยครับจังหวะที่กองหลังการนี้ขึ้นมาเยอะเนี่ยต้องระวังแล้วเกมสวนกลับของรัชดาพิเศษ14เนี่ยตัวผู้เล่นในแนวรุกของพวกเขามีความเร็วค่อนข้างจะสูงครับเกมเคาน์เตอร์แอตแทคในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับรัชดาพิเศษ14ผู้สาวตัวเนี่ยน่าจะเป็นผู้สาวตัวต้องเป็นด้วยผู้สาวตัวจริงเนี่ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าโอกาสยังมีด้วยกันทั้งสองทีมแล้วก็เล่นประมาณ11นาทีเศษยังเสมอ20ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวต้องมาดูสกอร์แรกจะมาฝั่งไหนครับฝั่งนั้นจะได้เปรียบเลยครับไหลซ้ายสุดทีเพื่อเติมขึ้นมาแล้วแต่จังหวะนี้นักกีฬาพิเศษ14ดูว่าบีบมาแล้วไม่จังหวะสุดท้ายเฮ้ยจะหลงเอาแล้วลูกนี้เสียบอลอีกแล้วแฝงเข้าขวาแล้วคราวนี้ยิงกระจังไปตรงตัวผู้สาประตูเอ้าโอ้เราไปดูว่ายิงหักกลับมาต้องไปตรงตุ่มของอีกแล้วโอ้โหเนี่ย 2-3 จังหวะสวยโอกาสจากความผิดพลาดของเต็งด้วยได้แต่ว่าเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้อย่างน้อยๆ2ครั้งที่น่าจะได้ประตูครึ่งนำกับรัชดาพิเศษ14โอ้โหเกมฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเยอะๆแล้วทำไม่ได้เนี่ยต้องระวังเลยครับหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่ทำไม่ได้แล้วจะเป็นฝ่ายโดนแทนครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมนี้ก็ยังคงเสมอที่0ประตูต่อ0นะเกมผ่านมา12นาทีเศษโอดูว่าแม่เป็นผู้เล่นที่มีความคล่องแคล่วสูงเหลือเกินครับแล้วจังหวะสมองเนี่ยได้ฟาวอีกครับโอนี่ครับเป็นสกิลติดตัวแล้วต้องบอกอย่างนั้นแล้วการคล้องบอลไปมาบอลติดเท้าที่เหลือเกินครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับเป็นเพชรอยู่ที่บอลใช้กำแพง2คนแล้วชนะพิเศษ14เพชรมองไกลแล้วโอ้โหดูว่าโอขยับหลบให้แล้วก็มีเพื่อนในด้านซ้ายครับโอ้ลูกฟรีคิกแบบนี้น่าต้องเน้นกว่านี้สำหรับเต็มมวยจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันเองกลายเป็นเตะทิ้งเองนะบุกขึ้นมาพิชาพิเศษ14แล้วจังหวะสุดท้ายยังเสียไปลูกขึ้นไปก่อนพิชาพิเศษ14กินแดนขึ้นมาเหลืออีกประมาณ6นาทีเศษแล้วตอนเกมในที่เวลาแรกยังคงเสมอที่0ประตูต่อ0ต้องบอกว่าเกมเนี่ยโอกาสเนี่ยเป็นรัชดาพิเศษ14ด้วยซ้ำแล้วที่มีโอกาสทำประตูเยอะกว่าทางด้านเต็งบวยครับต้องโดยเฉพาะการตัดเกมตรงกลางของเต็งบวยออกไปได้ครับโอ้โหรัชดาพิเศษ14วันนี้วางแผนแล้วก็
เล่นด้วยแท็กติกที่ดีเหลือเกินครับเตยโอ้โหจ่ายลูกนี้คุ้มหน้าเลยครับแม่บอลหลอกจากขาเข้าตัวรู้ตัวแล้วว่าบอลมันไม่ตรงเพื่อนเลยโอ้โหแล้วก็เตะบอลเสียตัวเองครับยังได้ไปลุกตั้งเตะขึ้นมาจากปากประตูก็แล้วขนาดที่14เกมผ่านมา14นาทีเสร็จครับเล่นได้ไม่เป็นรองเต็มบ้วยเลยครับต้องบอกอย่างนั้นครับฟอร์มสองนัดหลังสุดอย่างที่บอกแล้วขนาดที่14เอาชนะได้2เกมรวดเนี่ยตอนนี้มีแต้มเท่ากับเต็มบ้วยเลยครับที่6คะแนนครับแล้วตัวจังหวะนี้โอ้ดึงแล้วจากด้านหลังครับนี่ครับเป็นน้องเราไม่ต้องพูดไปทำฟาวผู้เล่นของแตงด้วยครับเอาแล้วมาเสียลูกฟรีคิกระยะแบบนี้จะเป็นแม็กซ์เขียนจะลองของไกลหรือเปล่าเป็นผู้เล่นแม็กซ์ขวาที่เท้าค่อนข้างหนักครับแม็กซ์ยืนมาแล้วแล้วจังหวะสุดท้ายจะสวนกลับเร็วก็ไม่แพ้เองครับสำหรับวัชรพิเศษ14ดูว่าเกมสวนกลับของพวกเขาเนี่ยสวนกลับมาเนี่ยใช้ผู้เล่นแค่ไม่เกิน3คนครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเต็มด้วยได้เยอะเหลือเกินครับโอ้เปิดเกมแกมาเต้นกับบอลเลยแล้วกระโดดเข้าในลูกนี้ฟาร์มบอลเสียให้กับรัชดาพิเศษไหลมาขวาถูกสามคนกันตอนนี้แล้วเอ้าเลือกยิงเองโอ้โหแล้วพี่สาวตัวยังคุ้มเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกว่ามันคู่ถ้าเกิดสายเพื่อนด้านซ้ายได้เนี่ยมีโอกาสเลยครับหลุดขึ้นมาถึงสามคนกับรัชดาพิเศษ14ยังไม่ได้ประตูครับแล้วเพชรตุ๊กไถมาตอนนี้ไปได้ครับดูว่าปูแคบไหลมาขวาสุดเลยขอกลับมาเพชรโอ้โหตรงหลังของรัชดาพิเศษ14คนครับจังหวะนี้แม็กซ์ย้อนกลับมาเติ้ลโอ้โหต้องเตะทิ้งออกข้างเลยครับเล่นบอลบอลไทยไว้ก่อนครับเพื่อนยัดกลับมาให้ตรงกลางเกิดจะเสียตูยาวมาแล้วเอาต่อครับผู้สาวตูแม็กซ์โอ้โหดูครับเพชรเปิดเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายครับเติ้ลโอ้โหโอ้โหเติ้ลเป็นการกระโดดเข้าในลูกนี้กลายเป็นโอ้เป็นวิ่งหนีก่อนที่เพื่อนสายมาให้ครับปูจะเอามาลูกนี้ติดเพชรแล้วสะสวยเก่าก็ไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายยังได้ลูกเตะมุมครับจังหวะนี้มาจากด้านหลังครับผู้กรรมการเนี่ยไม่ลังเลเลยครับให้ฟาวเป็นลูกฟรีคิกทันทีครับจังหวะที่โอ้ปิ้งงานะจะยิงด้วยเท้าขาลูกนี้โดนเข้าต่อยครับโอ้แล้วใจเสียลูกฟรีคิกระยะนี้เท้าขวาอาจจะมุมน้อยไปนิดนึงก็จริงครับต้องมาดูว่าตรงนี้ลูกศูนย์หรือเปล่าในกรอบเขตโทษมี2คนครับเป็นบวยเปิ้ลยิงยักมาแม่กำแพงก็ยังระดับออกหลังเออถือว่ายังยิงกันได้ดีจังหวะนี้ได้ลูกคอนเนอร์ทิ้งทางขวาแล้วเล่นเร็วโอ้ยิงยักจังหวะสองเตะทิ้งออกไปได้ครับเอาครับตอนนี้เต็งด้วยกดดันหนักแล้วแม็กมองไกลขึ้นหน้าเคาะมาสั้นๆครับเพชรโอโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยิงแม่ดูยังไปติดบล็อกแล้วตูจังหวะยิงแล้วกระโดดมาโอ้ดูบอลลงสวยแล้วเขียบบอลได้ทางซ้ายมุมโค้งแล้วหนึ่งต่อหนึ่งดูว่าโอ้เนี่ยต้องขอเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่กลัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเลยครับแม่เข้าพูดไม่ได้ครับตูเท้าเร็วเหลือเกินแล้วโอ้แต่ก็ยังคงเสมอที่ศูนย์ก็ต้องรอศูนย์เกมหรือประมาณ1นาทีเศษเท่านั้นครับสำหรับครึ่งเวลาแรกโอ้โหตัดสินใจยิงลูกนี้ด้วยยังไม่เป็นฟอลครับตีไกลขึ้นหน้ามา
ครับดูบอลลงแล้วจังหวะนี้เฟรมไปแก้หลุดเดียวครับนักกีฬาพิเศษแล้วหลบจังหวะนี้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวกลายเป็นไปเสียเองครับจังหวะก็เป็นผู้เล่นยิงด้วยขวาเลยไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้ประตูถือว่าโอ้หลุดขึ้นมาออกมาขวาเพชรลงๆยิงแล้วโอ้โหยิงไปโดนที่ขาตัวเองนะต้องบอกอย่างนั้นครับโอ้พวกเราตัวก็ยืนอยู่ตรงกลางแล้วยิงลูกนี้ยัดโตแต่หัวยังหลุดต่อจังหวะนี้ย้อนกลับมาตุ่มแตงแล้วถึงจังหวะสุดท้ายยังไม่มีโอกาสยิงครับสายมาซ้ายสุดต้นเปิดแถบแล้วจังหวะของผมพิ้งขึ้นมายังเป็นแตงบัวครับตู่ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแม็กแม็กวันนี้เล่นมาเป็นทวิปเปอร์ตัวสุดท้ายครับปกติเล่นเป็นวิงแบ็กทั้งซ้ายและขวาครับวันนี้ถือว่าถึงอยู่นานแล้วว่าเป็นบวยตอนนี้ต้องการประตูขึ้นนำครับสายมาขวาสุดเพชรสายมาโอ้ตรงนี้ตรงกลางมี3คนจะแหวกได้หรือเปล่าโอ้โหรับดูจังหวะที่พิ้วลงไปยิงแม่ดูเขาเดินจริงๆแล้ว3คนก็จะคู่เอาไม่อยู่โอ้โหอย่างที่บอกว่าโอ้ยความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องห่วงเลยครับแล้วยิงมาก็ยังติดกับเต้ยจังหวะ2เคลียร์ขึ้นมาไม่ผ่านแล้วบอลอยู่ที่แม็กซ์ใช่มาลูกนี้ก็เห็นได้ถึงคู่ครับดูดูว่ามีลักษณะพิเศษเล่นเกมรับตื้อพอกดคนจริงครับเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นครับสำหรับครึ่งเวลาแรกโง่ทิ้งขึ้นมายังไม่พ้นอันตรายครับจังหวะ2เพชรกระโดดแล้วตามไปเก็บได้ครับแตงบ๊วยล็อกเข้าในแล้วต้องตอบบอลหาลูกนี้กับพอเกอร์แอคแท็กลุยขึ้นมาซ้ายตรงกลางมีเพื่อนอยู่จ่ายยัดแล้วไม่ผ่านโอ้โหหัวเนี่ยจะจ่ายเรื่องการไหนไหมเขาจะสวนกลับครับเต็งด้วยตู่ต้องย้อนกลับไปตั้งใหม่แล้วแม็กซ์ที่โผล่ด้วยครับวันนี้แม็กซ์เล่นเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟตัวสุดท้ายครับปกติเล่นเป็นวิงแบ็กคนน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าเราดูมาเต้ยตูลิสตรงกลางอย่างมีเพชรตัวเขาอยู่ครับโอ้เต้ยเลือดจริงเองแล้วแม่พยายามจะแปรเปลี่ยนให้มันเข้าเสาสองครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหนี่ครับเป็นต้นของเราดาวคอนโทในซีซั่นที่แล้วสำหรับเต้ยลูกนี้ยิงหลุดขอไว้อย่างน่าเหลือเชื่อน่าจะผู้หญิงจะพูดได้เลือกใหม่น่าจะจ่ายแล้วไม่ยิงเลยครับแล้วตอนนี้เดินเชื่อเพื่อเอาบาดเจ็บครับบอลยาวขึ้นหน้ามาเอ้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหดูผู้สาวตัวยังมือไวครับโอ้รับจังหวะแรกไม่ติดแล้วก็จังหวะสองยังปัดทิ้งเอาได้ยอมเสียลูกเตะมุมครับยังเป็นเตะมุมของนักกีฬาพิเศษ14ครับโอ้โหดูเล่นไปเล่นมาครึ่งเวลาแรกเนี่ยอยู่ช่วงท้ายแล้วแล้วมาได้ลูกเตะมุมแบบนี้ครับนักกีฬาพิเศษเปิดยัดมาต้องระวังด้วยครับเกมสวนกลับของเต็งด้วยครับ